มนุษย์มีความใฝ่ฝันที่อยากจะบินได้เหมือนนกมาหลายศตวรรษโดยพยายามจินตนาการว่าตัวเองติดปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ไกลเคลื่อนที่ไปได้เร็วเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แต่ในอดีตจินตนาการเหล่านั้นก็เป็นเพียงความฝันเพราะมนุษย์มีข้อจำกัดด้านร่างกายที่มีน้ำหนักมากแต่มนุษย์ก็ไม่ละความพยายามที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้สามารถพาร่างกายขึ้นสู่ที่สูงโดยพัฒนายานยนต์ที่บินได้ตั้งแต่เครื่องบินยุคแรกๆพัฒนาเครื่องร่อนพัฒนาเครื่องเจ็ตติดตัวจนกระทั่งเครื่องบินที่มีน้ำหนักมากๆนั่นแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกจนในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จแต่จินตนาการของมนุษย์ก็มิได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาเชื่อว่าสายตาของนกหรือเบิร์ดอายจะสามารถมองเห็นความสวยงามของผืนโลกที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้สายน้ำลำธารหากได้ขึ้นไปมองบนที่สูงแบบเดียวกับสายตานกก็ย่อมจะสร้างบรรยากาศที่น่าพิศวงเลยทีเดียวมนุษย์จึงพยายามสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นไปมองภาพในมุมสูงเช่นภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายจากโดรนเป็นต้นแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดความอยากของมนุษย์ออกไปได้พวกเขาจึงได้สร้างสิ่งประดิษฐ์บนพื้นโลกที่สูงโดดเด่นให้สามารถขึ้นไปมองภาพบนที่สูงได้ทำให้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามบนพื้นที่ด้านล่างนั่นก็คือสกายวอล์กนั่นเองสกายวอล์กถือเป็นสิ่งปลูกสร้างยอดนิยมในปัจจุบันเพราะเป็นแลนด์มาร์คอันสำคัญของพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนหากพื้นที่ใดมีภูมิประเทศที่เหมาะสมมีภูเขามีแม่น้ำมีลำธารก็จะสร้างสกายวอล์กขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวปัจจุบันสกายวอล์กที่สวยงามมีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทยมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่โดดเด่นที่รวบรวมมาได้มีดังนี้ 1. สกายวอล์กมหานครอยู่ตึก King Power ในกรุงเทพมหานครเป็นสกายวอล์กในเมืองเพียงแห่งเดียวที่อยู่บนพื้นที่สูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบกรุงเทพมหานคร360องศาเลยทีเดียวซึ่งก็ท้าทายความสามารถความกลัวของนักไต่เขานักปีนที่สูง 2. Canopy Walkway ซึ่งเป็นสะพานชมความงามของทิวทัศน์ด้านล่างตั้งอยู่บนสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่มีความยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรเลยทีเดียว 3. สกายวอล์กวัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายชมทะเลหมอกอันสวยงามสกายวอล์กพระใหญ่ภูคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยห้าสกายวอล์กไอเยอเวงจังหวัดยะลาและที่สำคัญ
สกายวอล์กน้องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2564นี้เป็นสกายวอล์กที่ยังไม่มีชื่อเป็นทางการเรียกว่าสกายวอล์กช่องเขาขาดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งตั้งอยู่รอยต่อระหว่างอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสกายวอล์กแห่งใหม่นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลำพูเรียบร้อยแล้วคงเหลือขั้นตอนการประมูลงานการวางแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆเช่นการวางแผนการจราจรร้านค้าร้านอาหารที่พักระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเพื่อให้สกายวอล์กแห่งนี้ได้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอโนนสังและของประเทศไทยก่อนจะมาถึงวันนี้นายกกิ๊กนายเกียรติยศผลเสนนายกเทศบาลตำบลบ้านค้ออำเภอโนนสังในฐานะเจ้าของพื้นที่พร้อมด้วยอดีตนายอำเภอโนนสังนายพิทักษ์พิศิริวัฒนสุดพร้อมด้วยทีมงานชมรมพลังโนนสังโดยอาจารย์ถวินศรีภูธรอาจารย์โอวาทศรีจันเวียงและสมาชิกอีกหลายๆท่านได้ร่วมกันผลักดันจนมีวันนี้ขึ้นมาซึ่งสกายวอล์กแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนเนินเขาถนนลาดยางทางข้ามจากจังหวัดขอนแก่นไปจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งบริเวณนี้จะเรียกว่าช่องเขาขาดปกติก็จะมีจุดชมวิวสามารถยืนชมความสวยงามของทิวทัศน์บริเวณนี้ได้ถ้าหากสร้างสกายวอล์กขึ้นมายื่นออกไปในแหล่งน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ก็ยิ่งจะทำให้ทัศนียภาพสวยงามโดดเด่นหวาดเสียวท้าทายนักประจนความกล้าให้ไปลองเที่ยวดูอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากสกายวอล์กที่จะสร้างขึ้นใหม่แล้วอำเภอโนนสังยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายเช่นหาดโนนยาวสามารถเปรียบเทียบความสวยงามกับชายหาดพัทยาได้เลยทีเดียวหรืออ่างเก็บน้ำลำน้ำบองหรือตาดไห่ชมวิถีชาวบ้านกับการหาปลาการทำมาหากินหรือจะท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณแหล่งไดโนเสาร์แหล่งผลิตสินค้าโอท็อปพอผ้ากุดกวางสร้อยนอกจากนี้แล้วที่อำเภอโนนสังยังมีพระเกจิดังๆอีกหลายองค์อย่างเช่นหลวงตาลินวัดศรีบุญเรืองบุตรารามตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังท่านมีชื่อเสียงมากมายด้านการสร้างคุณงามความดีและการพัฒนาสังคมท่านสามารถไปกราบไหว้ขอพรได้และขากลับก็อย่าลืมของฝากติดไม้ติดมือไปบ้านทาราดซื้อปลาส้มปลาแห้งเป็นของฝากฝีมือชาวบ้านราคาธรรมดาก็อยากฝากท่านผู้ชมคอยติดตามผลงานสกายวอล์กน้องใหม่ของประเทศไทยอดใจรอปีหน้าได้ใช้แน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ